างสาววรรธนีทิพย์ประเวศหรือที่รู้จักในชื่อแม่มณีอายุ30ปีเคยเป็นพริตตี้เน็ตไอดอลและขายตุ๊กตาออนไลน์ก่อนจะมาเปิดเพจ Facebook ชักชวนให้มาออมเงินผ่านบ้านออมเงินแม่มณีให้ดอกเบี้ยมากถึง 93% ต่อเดือนเช่นฝาก 1,000 บาทจะได้ผลกำไรกลับ930บาทให้คืนทั้งต้นและดอกไม่จำกัดวงเงินฝากลักษณะจะไม่มีเครือข่ายโอนตรงเข้าบัญชีแม่มณีขณะที่ช่วงหลังๆโปรไฟล์ที่แม่มณีมักนำมาลงใน Facebook ส่วนตัวจะเป็นภาพชีวิตหรูหราการทำงานวงการบันเทิงเป็นทั้งผู้จัดภาพยนตร์ละครและซีรีส์มีดาราดังร่วมแสดงภาพความสนิทสนมกับบรรดาเซเลบริตี้การเปิดตัวเป็นเจ้าของแบรนด์เครื่องสำอางและยังได้รับรางวัลสาขานักธุรกิจดีเด่นแห่งปีถึง2เวทีเรียกว่าน่าเชื่อถือจนคนไม่คิดว่าจะหลอกลวงหลังมีคนหลงเชื่อเข้ามาเป็นเหยื่อมากขึ้นจึงมีกลุ่มจับเสือมือเปล่าตั้งตัวเป็นแม่ข่ายหาลูกค้ามาให้แม่มณีแล้วหักค่าหัวคิวเช่นให้ดอกเบี้ยลูกค้า55ตัวเองกักไว้ 38% แม่ข่ายหนึ่งในนั้นคือมะนาวจุฑาทิพย์นิ่มนวลสาวที่โด่งดังจากคดีเจ้าบ่าวทิ้งงานแต่งถูกผู้เสียหายแชร์พฤติกรรมโกงแชร์นับเฉพาะยอดของมะนาวหลาย10ล้านบาทสำหรับแชร์แม่มณีเริ่มก่อตั้งราวเดือนมีนาคมจ่ายต้นและดอกตรงเวลามีเงินไหลมาในระบบหลายร้อยล้านบาทก่อนปลายเดือนตุลาคมจะเกิดแชร์ล่มล่าสุดมีการโอนก็คือแต่มันก็เลทนะคะก็คนได้รับเงินล่าสุดจนวันสุดท้ายที่เขาไปอะค่ะที่เขาโดนอายัดแล้วเขาก็หายตัวไปเลย23เช้ายังมีคนได้รับโอนอยู่เดือนตุลาใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะไม่คิดว่าจะโดนเพราะว่าคนฝากกับเขาก็เยอะมากเยอะมากจริงๆเลยค่ะช่วงวันที่25ตุลาคมแม่มณีได้ชี้แจงว่าไม่ได้โกงเงินที่ไม่สามารถโอนคืนให้กับลูกแชร์ได้เพราะบัญชีถูกอายัดใช่เราช้าเพราะมันหลายๆอย่างทั้งระบบราคาทั้งเช็คแม่ปูก็ได้จากเดียไปเยอะนะคะปูเนี่ยได้ดอกกับเดียไปเยอะเอางี้ไหมคะแม่ปูเอาดอกที่แม่ปูได้นะคะมาลบกับต้นที่แม่ปูฝากเดียต่อค่ะเอาแบบนี้ดีกว่าค่ะมาหักลบกันเลยไหมคะแม่ปูเพราะว่าแม่ปูปกติแล้วได้กับเดียไปเยอะมากฝากกับเดียมานานพอสมควรนะคะแต่พอมานาทีนี้แม่ปูบอกว่าอ่ะที่ทุกอย่างเดือดร้อนก็เป็นเพราะคุณใช่เรายอมรับเราจ่ายช้าใช่เรายอมรับเราจ่ายช้าแต่คุณรอไม่ได้คุณทำให้มันตื่นตูมคุณทำให้มันแบบยังไงอ่ะคุณทำให้มันตื่นตูมแล้วทำให้เราโดนอายัดอ่ะจ่ายล่าช้าแต่ไม่ใช่ว่าโกงในวันเดียวกันแม่มณีได้เช็คอินที่โรงแรมที่บ่อนปอยเปตประเทศกัมพูชาขณะนี้แม่มณีปิดโทรศัพท์และไม่สามารถติดต่อได้ในขณะที่ผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความและออกรายการแฉมหากาพย์แชร์ลูกโซ่